รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสปกติถ้าพูดถึงตับบดดีกว่ามันทานคู่กับอะไรครับปกติส่วนมากเขาจะเอามาปาดทานคู่กับขนมปังปิ้งอร่อยมากเรียกน้ำย่อยทานเล่นอะไรอย่างนั้นจากนั้นนะคะอยากจะบอกนี่คือเคล็ดลับเป็นหนึ่งเคล็ดลับเลยเพื่อความเนียนของตับเราใส่เนยเพิ่มลงไปอีกโอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากินอร่อยอร่อยเนี่ยคือเนยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเมื่อก่อนเราจะแข่งกันทำอาหารเดี๋ยวนี้ไม่แข่งแล้วทำไมไม่แข่งเลยครับเจ๊พูดเหมือนแบบแพ้บ่อยมันน้อยใจหรือแบบมันเสียใจทำไมนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับทัศนคติจริงๆนะคือคนเราถ้ามันมีใจผูกใจเจ็บว่าเออฉันแพ้บ่อยอย่างเงี้ยก็จะมีอารมณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ความอร่อยเราไม่ได้วัดผลกันที่แพ้ชนะเพราะความอร่อยชนะเสมอนี่ไงนอกจากคุณจะถาโถมใส่ผมแล้วคุณยังเอาคีย์เวิร์ดผมไปด้วยเนี่ยคุณมาไหนๆก็มาช่วยกันทำเมนูเพื่อที่จะได้เป็นเมนูที่อร่อยนะฮะความอร่อยของวันนี้ดีกว่าความอร่อยของวันนี้เป็นความอร่อยแบบสูตรต้นตำรับแต่มีการเพิ่มวัตถุดิบเอาอย่างนี้ดีกว่าคือวันนี้เราไปแบบสายฝรั่งเลยอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งแบบถ้าทานเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่อาหารฝรั่งทานเล่นอะไรเต๊ะๆนะพาเต้นาฬิกาปะพาเต้มันคืออะไรนะต้องออกเสียงว่าพาเต้ใช่มันเป็นตับบดแต่ตับบดเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดเป็นตับบดสูตรแบบออริจินอลจริงๆอ่ะก็จะแบบมีใส่แบบคอนยักใส่แบบเชอร์รี่บรันดีใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหลือแล้วระเหยมันระเหยออกไป ไม่ได้เมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยตับบดของเราเนี่ยเป็นตับบดสูตรที่เรียกได้ว่าใส่ผงบิ๊กวิงลงไปเฮ้ยคุณเอามารวมกันได้ยังไงอ่ะอร่อยนะโอ้ตับบดปกติว่าอร่อยแล้วนี่ถ้ามีบิ๊กวิงเข้าไปด้วยมันจะเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆนะใช่แล้วอร่อยเลยเข้ากันดีกับตับด้วยมาดูดีกว่าวันนี้ใครจะได้เป็นคนทำใครจะได้เป็นคนสั่งเมนูแบบนี้ผมชอบผมขอยอมแพ้เลยดีกว่าอ่ะคุณทำไม่ปล่อยช่วยกดต้องเป็นกดต้องเป็นกดเราออกกันไกลอ่ะโอเคหนึ่งสองสามอ้าวอ้าวลืมโอ้ไหนบอกว่าอยากทำยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้แล้วมาทำแบบนี้กับคุณนานาได้ยังไงไม่น่ารักเอาซะเลยลืมโอเคโอเคครับตับบดบิ๊กวิงครับผมเมนูในวันนี้ขอเสนอตับบดบิ๊กวิงเมนูอาหารทานเล่นสไตล์ฝรั่งที่อุดมไปด้วยสารอาหารชั้นดีและคุณประโยชน์มากมายจากตับไก่ที่นำมารังสรรค์ให้กลายเป็นตับบดบิ๊กวิงรสชาติละมุนลิ้นที่สามารถทาบนขนมปังกรอบจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับตับบดบิ๊กวิงโอ้โหปกติถ้าพูดถึงตับบดดีกว่ามันทานคู่กับอะไรครับปกติส่วนมากเขาจะเอามาปาดทานคู่กับขนมปังปิ้งอร่อยมากเรียกน้ำย่อยทานเล่นอะไรอย่างนั้นแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยหลายๆสูตรก็จะบอกว่าให้เอาตับไปแช่นมก่อนเอาเส้นเลือดออกหมดต้องดึงเขาออกเพราะเขาบอกว่าเส้นเลือดนี่อาจจะทำให้มีกลิ่นใช่เราก็เอาแบบเอาง่ายแล้วกันเอาง่ายแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอร่อยเพราะทำทดลองแล้วเฮ้ยคุณจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณเทสตลอดใช่ไหมฮะใช่ขั้นตอนการทำนะคะเราจะใช้ตับไก่ค่ะใส่ลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมีเวลาคุณหมักข้ามคืนได้แต่ถ้าไม่มีเวลา15นาทีขั้นต่ำ15นาทีอันนี้แอลกอฮอล์สำหรับทำอาหารนะคะวันนี้เป็นบารันดีอันนี้ใส่ลงไปนิดนึงละกันอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยให้หอมขึ้นนะใช่เครื่องเทศของเราวันนี้ใช้เป็นเครื่องเทศแห้งนะคะใช้ทามโรสแมรี่แล้วก็พริกไทยดำบุบนะคะกระเทียมกลีบ2กลีบชื่อของเราคือตับบดบิ๊กวิงเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบวันนี้ไม่ได้ใช้เอามาหมักไก่นะเอามาทำตับบดใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยคือแค่นี้เอาไปย่างก็อร่อยแล้วนะ
แต่ไม่ใช่โอเคอ่ะเราทิ้งไว้อย่างนี้ถ้ามีเวลาจริงๆก็คือเข้าตู้เย็นใส่ชิ้งฟิล์มก่อนเข้าตู้เย็นนะฮะแล้วก็พักคืนหนึ่งใช่ค่ะแต่ถ้าแบบวัยรุ่นใจร้อนนะฮะมันก็โอเคแล้วประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงขอ15นาทีนะโอเคครับหอมมากๆเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ตับบดที่เราต้องการมันต้องเอาไปทำขั้นตอนสุดเด็ดก่อนใช่เราจะมาผัดครับวันนี้นะคะผัดเราก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะง่ายๆเลยนะฮะถ้าคิดถึงเรื่องผัดก็ต้องน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับหอมใหญ่นะครับตัดละเอียดแบบนี้เลยเราจะผัดจนหอมใหญ่ของเราหอมคือเปลี่ยนเป็นสีใสก่อนเอาละครับหลังจากหอมใหญ่ของเรานะฮะเริ่มสุกก็จะตามด้วยกระเทียมสับแล้วครับแม่อันนี้ส่วนตัวเลยนะฮะผมชอบเอาใบกระวานแห้งเนี่ยลงไปผัดก่อนตั้งแต่ต้นเลยกลิ่นเขาจะได้ชัดมากๆเลยนะฮะโอเคโอ้หอมเลยเป็นไงล่ะแค่เขาโดนความร้อนจากนั้นครับผมนี่อย่างที่บอกเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่เจ๊บอกจริงๆว่าถึงเราจะหมักแล้วเนี่ยการที่เอาให้เขามาโดนความร้อนในกลิ่นเขาก็จะได้เพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้ก็คือตับไก่นะฮะที่เราหมักกับผงบิ๊กวิงแล้วก็เครื่องเทศไว้ก็จะใส่ลงไปเลยครับเคล็ดลับของเราคือเราจะไม่ผัดจนกระทั่งตับของเราสุกจนแข็งเข้าใจที่พูดใช่ไหมเฮ้ยถึงผมจะไม่ใช่เซียนเครื่องในแต่ผมก็กินพาเท่นะคือเราหมายถึงว่าผัดจนกระทั่งผิวเขาพอเริ่มตึงๆเราจะยกลงมาใช่ไหมจากนั้นอะความร้อนที่มีอยู่ในตับอะมันจะทำให้ตับของเราอะสุกกำลังดีเองเดี๋ยวเราขอพริกหนึ่งทีก่อนนะเอาพริกเคาะจะพริกขอพริกนะครับไม่ใช่พริกแม่คุณเท็ดดี้อ๋อได้แล้วเท็ดดี้อ่ะแล้วครับสังเกตดูนะฮะตอนนี้เจ๊กำลังพริกอีกด้านหนึ่งนะครับพอเราพริกครบปุ๊บนะฮะอันนี้วิปปิ้งครีมนะฮะสำหรับทำอาหารเราจะใส่ลงไปเลยนี่คนๆครีมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มเครื่องเทศอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ชอบมากๆเลยและเข้ากันดีกับพวกครีมเบสนะฮะอันนี้จะเป็นนัทเมกหรือว่าลูกจันทร์ป่นค่ะใส่หน่อยมันก็จะเสริมกับตัวบิ๊กวิงด้วยนะแล้วก็อันนี้ส่วนตัวจริงๆค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ใส่ยังไม่หนำใจขอเพิ่มอีกนิดนึงครับก็คือพริกไทยดำนะฮะบุกๆแบบนี้เลยนี่เหมือนคุณทำมัสมั่นหรือเปล่าครับเนี่ยสีไม่ใช่ต้องลองชิมดูอ่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะยกลงมาจากเตาแล้วก็จะปัดค่ะโอเคปิดไฟนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรายกเตาออกก่อนระวังหนูบอกพี่ก็ได้เราจะเอาเจ้าตับของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปปัดแบบนี้กระเทียมใส่ลงไปเลยหอมเลยอร่อยจากนั้นนะคะอยากจะบอกนี่คือเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเพื่อความเนียนของตับเราใส่เนยเพิ่มลงไปอีกโอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากินอร่อยอร่อยเนี่ยคือเนย ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษ
กับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่ Spicy Big Wingกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูตับบดบิ๊กวิงเมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณนานาก็ได้ปรุงตับไก่กันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการบดตับจะมีเคล็ดลับอะไรหรือไม่ไปรับชมกันได้เลยครับจากนั้นนะคะเวลาเราใส่ลงไปปั่นเนี่ยเราจะบดส่วนผสมของเราให้ละเอียดบางคนอยากได้เนียนมากๆก็กรองก็ได้แต่เราคิดว่าเราแบบโฮมเมดอะแป๊บนึงคือยังไงคุณกำลังจะบอกว่าเราจะเอาใบกะวานออกนะคะเนี่ยค่ะที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้มี3ใบนับแล้วนับใช่ไหมนับเรามี3ใบนี่เราก็จะเอาใบกะวานของเราออกแล้วปั่นไม่ได้ปั่นลงไปก็ขมอะปลาเราจะเอาเจ้าตับของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปปั่นแบบนี้กระทงกระเทียมใส่ลงไปเลยหอมเลยอร่อยจากนั้นนะคะอยากจะบอกนี่คือเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเพื่อความเนียนของตับเราใส่เนยเพิ่มลงไปอีกโอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากินอร่อยอร่อยเนี่ยคือเนย โอเคจากนั้นนะคะปิดฝาแล้วก็ปั่นยังไงครับความเนียนของเราคุณดูเนื้อที่ได้เป็นแบบนี้กลิ่นคือกลิ่นตอนนี้ดีมากเหมือนคุณกินแบบน่องไก่สไปซี่บิ๊กวิงหอมไหมหอมมากเลยคือความเป็นเครื่องเทศของตับบดยังอยู่แต่แบบเราจะได้กลิ่นแบบบิ๊กวิงแบบนิดนึงอ่ะเนาะมันดูแบบเฮ้ยมันอร่อยขึ้นอ่ะมันเข้ากันมากถ้าคุณไม่อยากได้เนื้อหยาบๆแบบนี้คุณสามารถกรองได้แต่เราอ่ะชอบที่จะเก็บเนื้อแบบนี้ไว้เพราะมันมีพริกไทยมีกระเทียมมีหอมเหมือนหลอกคนกินนิดนึงว่าเอ้ยเราใส่อันนี้นะอะไรอย่างนี้ให้กินแล้วเจอจากนั้นเราจะตักเจ้าตับของเราเนี่ยนะคะคือเห็นไหมสุกไม่มีเลือดเลยใส่ลงไปอย่างนี้ร้านนี้เหมือนเดิมจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับอร่อยแต่ให้น้อยแต่จริงอันนี้1เสิร์ฟก็ถือว่าจุกแล้วใช่คือคุณกินหมดคุณเก่งนะดูเข้มข้นมากเลยอะครีมมี่แล้วอย่างนี้เราทำปุ๊บ ก็คือเก็บได้นานไหมฮะปกติเขาเก็บในตู้เย็นน่ะอาทิตย์หนึ่งไม่เกินอ่ะเทดดี้แต่ว่ามันมีเคล็ดลับนะมันมีเคล็ดลับในการเก็บเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการเก็บกันเวลาคุณทำตับบดอ่ะคุณจะเห็นว่าพวกเครื่องในพวกนี้ถ้าโดนอากาศอ่ะเขาจะมีสีที่เปลี่ยนไปคือเหมือนมันโดนลมมันจะแห้งเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของคุณคือคุณเอามือตบเขาอย่างนี้ทำให้ไม่แห้งเหรอครับสักครู่ค่ะให้หน้ามันเท่ากัน จากนั้นเนี่ยนะคะคุณจะวางใบเบหรือคุณจะใส่พริกไทยดำโรยหน้าได้หมดก็ได้เครื่องเทศมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาน้ำมันเนยเนี่ยนะคะขึ้นเนยละลายไปละลายแล้วก็ใช้แต่น้ำมันข้างบนราดเขาลงไปเจ้าไขมันจากน้ำมันเนยเนี่ยจะเป็นตัวเก็บไม่ให้เขาออกซิไดซ์ไปเหมือนพอเราเอาไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยตัวไข่ตัวเนยนี้จะกลายเป็นชั้นไขมันใช่ค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะยังคงความนุ่มความหอมความอร่อยอยู่ถูกต้องแบบนี้ซีลแล้วก็ดูดีๆว่าต้องครบทุกมุมแบบนี้แนะนำให้แช่ข้ามคืนข้ามคืนเลยใช่พอตักจะเซ็ตแล้วก็ตักออกมาเป็นครีมโอ้โหไหนเรามีตัวอย่างไหมครับมีค่ะมา อันนี้เอาข้าวเตียนก่อนนะช่วงหน้าครับกับตับบดบิ๊กวิงที่พร้อมเสิร์ฟให้เชยชมจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับอ่ะนี่นะคะเราก็ตักเนี่ยข้างบนจะเป็นชั้นไขมันแบบนี้ตัวข้างบนก็กินได้นะครับกินได้อร่อยเลยเนี่ยตะดา
แล้วคุณดูเนื้อความครีมมี่ของตับคุณข้างในคุณดูสิโอ้มันเนียนมากเลยเนี่ยเนียนขนาดนี้ขนาดเรายังไม่กรองขนาดเรายังไม่กรองยังแบบน่ากินแบบนี้เลยแล้วก็ทานคู่กับขนมปังปิ้งร้อนๆใช่วันนี้เรามีเมนูน้ำปรุงส้มตำจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำปรุงส้มตำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมเดือดประมาณ10นาทีแล้วปิดไฟยกลงเตรียมไว้ค่ะวิธีทำตำผลไม้ใส่กระเทียมลงในครกตำด้วยพริกขี้หนูแดงและพริกขี้หนูสวนโขลกให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงคั่วสุกและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเชอร์รี่ข้าวโพดฝานกีวีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงองุ่นแดงและแก้วมังกรเคล้าผสมให้เข้ากันตักตำผลไม้ใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะนะครับก็คือเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะหั่นให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแน่นจริงๆตักขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้เครื่องเยอะมากเห็นไหมฮะสีเหลืองๆอันนี้ลูกเกดสีทองเม็ดเบ้อเร่อเลยอันนี้ก็ลำไยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับลักษณะตัวเค้กเนี่ยมีความแน่นความฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเค้กนุ่มๆฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกับลำไยนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดที่มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับ1กล่องสีแดงสวยงามแบบนี้มีเค้กลำไยลูกเกดสีทอง4ชิ้นด้วยกันนะครับแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450บาทต่อกล่องครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่ LINE @yingsakfood นะครับหรือว่า Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่026827644ครับสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 092-265-8968ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูตับบดบิ๊กวิงที่ตอนนี้ก็เซตตัวได้ที่พร้อมเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะมีความน่าทานแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับอันนี้คือตับบดที่เราแช่ทิ้งไว้1คืนสาเหตุที่แช่เพราะว่าให้ตับเขาเซตตัวใช่ค่ะนี่นะคะเราก็ตักเนี่ยข้างบนจะเป็นชั้นไขมันแบบนี้ตัวข้างบนก็กินได้นะครับกินได้อร่อยเลยเนี่ยจ้าๆ
แล้วคุณดูเนื้อความครีมมี่ของตับคุณข้างในคุณดูสิโอ้มันเนียนมากเลยเนี่ยเนียนขนาดนี้ขนาดเรายังไม่กรองขนาดเรายังไม่กรองยังแบบน่ากินแบบนี้เลยแล้วก็ทานคู่กับขนมปังปิ้งร้อนๆใช่อ่ะขนมปังปิ้งเนี่ยนะคะปิ้งกรอบๆหน่อยตับบดบิ๊กวิงเสร็จแล้วครับตับไก่ที่นำมาหมักปรุงรสจนซึมเข้าทุกอณูและนำไปผัดพอสุกจนได้ความฉ่ำจากนั้นก็นำไปบดละเอียดแล้วจึงค่อยนำไปแช่เย็นจนกลายมาเป็นตับบดบิ๊กวิงที่พร้อมทาบนขนมปังกรอบๆแค่คิดเนี่ยก็อยากจะลองทำมั่งเลยล่ะครับยังไงลองเอาสูตรตับบดของเราที่เราสองคนทำเป็นตับบดบิ๊กวิงไปลองทำทานกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยอยากได้เนื้อเนียนกว่าพวกเรากรองหรือเพิ่มครีมลงไปก็ได้อ่ะเมนูอร่อยแบบนี้นะคะติดตามชมกันได้นะฮะที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันพร้อมๆกับนานาและเท็ดดี้แบบนี้นะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV ครับค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูตับบดบิ๊กวิงที่มีวิธีการทำง่ายแสนง่ายและมีความอร่อยลงตัวยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับวันนี้นะคะเรามีเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตมาฝากเหมาะกับแบบเฮลตี้เฮลตี้อย่างพวกเราเป็นยังไงฮะปีนี้คุณจะน้ำหนักลงกี่โลตั้งเป้าไว้ว่าไงปีที่แล้วที่ผ่านมาประมาณ10อะ10คือขึ้นคุณด่าผมป่ะ คุณต้องบอกเฮ้ยลดไป10เลยเหรออะไรอย่างเงี้ย